มาติดตามนะฮะเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ใหม่ๆหมัดๆเลยเมื่อคืนนี้ก็มีมติในการรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,563ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววงเงินนั้นก็คือ3.2ล้านล้านบาทน,นะครับในวาระแรกพร้อมกับมีการตั้ง64กรรมธิการในการแประยะติ30วันครับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562 2563นะครับวงเงิน3.2ล้านบาท3.2ล้านล้านบาทนะครับที่มีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่2เมื่อคืนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับโดยที่ประชุมนั้นก็มีมตินะครับในวาระที่1 ด้วยคะแนนเสียงรับหลักการ251เสียงด้วยกันส่วนคะแนนที่ไม่เห็นด้วยนั้นศูนย์เสียงครับก็คือไม่มีนะครับเป็นศูนย์เลยเห็นไหมฮะงดออกเสียงไป234เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงพร้อมกันนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะครับ ประจำปี2,563จำนวน64คนด้วยกันนะครับก็จะมีสัดส่วนที่เขามีการตั้งคณะกรรมิการกันเนี่ยก็คือจากคณะรัฐมนตรีนะครับ15คนด้วยกันจากพักการเมือง49คนแล้วก็จากพักการเมือง49คนเนี่ยนะฮะตัวเลขก็จะประกอบไปด้วยพักเพื่อไทย13คนพักพลังประชารัฐ12คนพักอนาคตใหม่8คน พักประชาธิปัตย์5คนพักภูมิใจไทย5คนพักรวมพลังประชาชาติไทย1คนพักชาติไทยพัฒนา1คนพักเสรีรวมไทย1คนพักประชาชาติ1คนพักเพื่อชาติ1คนและพักเศรษฐกิจใหม่1คนนะครับโดยมีกำหนดเวลาในการแประยะติอยู่ที่ 30วันด้วยกันแต่ว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่โอ้หลายๆคนก็เป็นที่ฮือฮานะครับเพราะว่าในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมีการเสนอชื่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักเข้าร่วมเป็นคณะกรรมธิการด้วยขณะที่เสรีรวมไทยประกาศนะฮะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วม เพราะเห็นว่ารัฐบาลไม่ชอบทำตั้งแต่ถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนไปแล้วจุดยืนมันม่นคงถูกต้องก็เลยยกโคต้านะฮะให้กับทางพักคพลังปวงชนไทยนั่นเอง <c oughs> แล้วก็เมื่อคืนนี้ <c oughs> หลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันแล้วเสร็จเนี่ยนะครับ <c oughs> เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการอ่านพระบรมราชองการในการปิดประชุมสภา โดยคุณสุภระชัยโพสุนะครับประธานในขณะนั้นก็ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพร้อมทั้งเมื่อคืนนี้ก็ได้สั่งปิดการประชุมไป20นาฬิกา59นาทีแม้ตัวเลขดีนะครค่ะ ไม่ถึงสามทุ่มดีขาดไป<ช>หนึ่งนาทีนะคะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือบทบาทของคุณธนาธรแม้ว่าจะไม่ได้เข้าสภาแต่ว่ายังได้มีโอกาสไปอภิปรายงบในกรรมธิการที่สามสไปปลายยติได้นั่นสินะเดี๋ยวต้องรอดูนะต้องรอดูบทบาทสิ่งที่น่าจับตาที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้เนี่ยสื่อให้ความสนใจอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการมีงูเห่าเกิดขึ้นที่ไป ยกมือแล้วก็รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,563ไปด้วยงูเห่าจากพักงูเห่าจากพักอนาคตใหม่นะซี่อ,อันนี้เนี่ยฮะทำเอาหลายฝ่ายเนี่ยโอ้ตกอกตกใจกันมากพอสมควรมีหนึ่งหักมีหนึ่งงูเห่าเนี่ยนะฮะอยู่หนึ่งรายออกมาจากอนาคตใหม่นั่นก็คือนะฮะคุณกวินาตาคี เป็นสสชนบุรีพักอนาคตใหม่นี่คือนางสาวกวินนานะครับนามสกุลเดิมคือแจ่มสว่างตาขีเขาเรียกว่าทนายนูษยนะเป็นสสเขต7จ,จ,จ,จังหวัดชนบุรีตัวแทนจากพักอนาคตใหม่นะครับซึ่งคุณกวินาเนี่ยก็มีรายงานว่าสามารถ เอาชนะเจ้าของพื้นที่เดิมอันนี้ก็คือการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือนายปรเมษงามพิเชษตัวแทนจากพลังประชารัฐได้เนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณกวินาได้มีการโหวตสวนไปเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสี่สสพักอนาคตใหม่นะ,ะที่โหวตสวนนะฮะสิ่งที่คุณปียบุตรแสงกนกุลนะฮะที่ได้มีการอภิปรายเรื่องของ ร่างพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลไปตอนนั้นมีสสพักอนาคตใหม่4คนที่ไปยกมือนะครับเห็นชอบร่วมกับฝ่ายรัฐบาลด้วยซึ่งก็เป็นประเด็นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแหละตั้งแต่วันแรกเลยก่อนจะเข้าสู่วาระพิจารณางบประมาณปี6-3ด้วยแล้วพอมาโวตงบ6-3ดันไปสนับสนุนให้ผ่านอีกใช่ฮะนี่เลยก็คือคุณกวินานี่แหละนะหลายคนก็เลยบอกว่าจับจ้องแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณเก๋ฮะ ปรากฏว่าในกระแสออนไลน์ล่าสุดเนี่ยนะครับในโลกโซเชียลเองโดยเฉพาะแฟนเพจ Facebook ที่เชียร์พักอนาคตใหม่ตอนนี้กำลังเกิดกระแส กดดันอย่างหนักเลยนะทำไมให้ลงให้ไล่คุณกวินนาจากพักเลยฮะโอ้นะตอนนี้โลกโซเชียลเนี่ยนะฮะไปกันไกลแล้วนะฮะตอนนี้ครับนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะฝ่ายค้านเองเขาก็มีการมองๆอยู่ว่าถ้าเกิดเสียงโหวตสวนขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องมีการทำอะไรสักอย่างคือฝ่ายค้านก็ขู่ไว้แล้วว่าอาจจะพิจารณานะถ้ามีการโหวตสวนขึ้นมาเนี่ยอาจจะ ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งคราวหน้าอาจจะพิจารณาอย่างนั้นแต่อนาคตใหม่นี้ไม่ได้พูดไม่แน่ใจว่าจะยังไงทํากลางสถานการณ์ในอนาคตใหม่ก็แหมลอมล่อทีเดียวก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะระหว่างจะลงโทษสสที่โหวตสวนกับพักเองจะถูกยุคอันไหนจะเกิดขึ้นก่อนเห็นรักษาสีสสไว้ก่อนไหมต้องต้องลุ้นด้วย